m i s s i o n to the m o o n p o d c a s สต์โรชที่ยูบายลิปแมทเจ้าหญิงสีจันเอนชานเท็ดเฟรเ e อร์แมทลิควิดลิปเนื้อเนียนนุ่มเม็ดสีแน่นให้เรียวปากสวยโดดเด่นติดทนยาวนานตลอดวันสวัสดีครับยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast และนี่คือเว n e s d ต y b o o k r รีวิวนะครับเป็นการเปลี่ยนผังรายการนิดหน่อยคือในทุกวันพุธเนี่ยผมจะมารีวิวหนังสือทุกท่านจะได้ จำได้เลยว่าวันพุธนี่เราเป็นวันรีวิวหนังสือกันนะครับก็ง่ายๆนะฮะสัปดาห์นี้จะขอรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า1นึบกหเท่ากับสนะครับไม่ใช่หนังสือเลขนะฮะ ภาษาอังกฤษคือ1 n e plus o e q u a l s t นะครับเขียนโดยนักเขียนในดวงใจของผมต้องบอกว่าเป็นนักเขียนในดวงใจน่าจะเป็นอันดับ1หรือ2เลยเนี่ยนะครับก็คือเดฟทรอตเนี่ยเดฟทรอตคือใครนะครับเดฟทรอตเนี่ยเป็นอดีตประธานของบริษัทโฆษณาที่ชื่อว่าเกตส์ลอนดอนนะครับเป็นคนที่ได้รับเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับการยอมรับจากวงการโฆษณาระดับโลกนะฮะ แล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือที่ผมชอบที่สุดตลอดการเล่มหนึ่งก็คือ Predatory Thinking นะฮะเขามีขียนหนังสือ3เล่มนะฮะเล่มนี้ One, one Plus o e q u a l s t r e Predatory Thinking แล้วก็ Creative m i s c h i e f นะฮะหนังสือพวกนี้นี่ผมซื้อติดบ้านไว้เป็นแบบเยอะๆเลยอะตอนโดยเฉพาะ Predatory Thinking เพราะเวลามีใครมาผมจะยกให้บอกว่านี่คือสุดยอดมากนะครับ Predatory Thinking มีแปลไทยแล้ว creative mischief ไม่แน่ใจและเล่มล่าสุดก็คือ one plus one equals three เนี่ยวีเลอร์เอามาแปลนะครับก็เลยจะขออนุญาตมารีวิวหนังสือเล่มนี้ในในมุมมองของผมนะว่าผมชอบยังไงอันดับแรกต้องบอกก่อนว่า d e ฟทรอตเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งมากที่สุดคนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักโฆษณานะครับด้วยความที่เขาเคยเป็นนักโฆษณาเป็นเป็นเขาเป็น president อยู่ที่อยู่ที่เนี่ยเกรลอนดอนนี่นะฮะ วิธีการเขียน,นเขาจะเขียนแบบเหมือนคนเขียนก o อปีโฆษณาคือสั้นๆได้ใจความแล้วก็มีภาษาที่เท่หนังสือเล่มนี้จบในบทสั้นแต่ภาษาคือแบบเท่มากนี่เขาคือความใฝ่ฝันสูงสุดข,ข,ข,ของผมคือเขียนหนังสือให้ได้เหมือนเดฟทรอนอันนี้อันนี้พูดจริงคือวิธีการเรียงประโยคอะไรของเขานี่คือมันแบบโอ้โหสุดยอดมากนะฮะอล่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเ,เล่มนี้นะครับอาจจะไม่สุด พีกสุดเท่า Predatory Thinking แต่ผมมาใกล้เคียงนะครับหนังสือเล่มนี้ของเดฟรอตเนี่ยที่ชื่อว่า One Plus One Equals t r e e เนี่ยเชื่อเขาคงจะบอกเราประมาณว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องต่างจากมุมมองใหม่ๆเนี่ยการเอาของหลายอย่างมารวมกันผลลัพธ์เนี่ยมันจะได้มากกว่าของที่มีอยู่อย่างเดียวๆเนาะนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าแต่ละบทไม่กี่หน้าก็จบแล้วแต่ทุกตอนเนี่ยอัดด้วยหมัด6ุกแบบเต็มๆเลยนะฮะได้เรื่องไปคิดต่อเยอะมาก หนังสือเล่มนี้ตรงข้ามกับพูดหนังสือ How ทูทั้งหลายเพราะว่าอ่านเสร็จแล้วเอาไปใช้ตรงๆไม่ได้นะฮะต้องเอาไปขบคิดและแปลงสารต่อแล้วนี่คือเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอเลือกแนวคิดที่ผมชอบมาเล่าเป็นน้าจิ้มนะฮะก่อนที่จะเผื่อท่านไหนอยากซื้อนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพูดในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์1ิบห้าปีที่แล้วนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัน Boxing Day ก็คือวันหลังวันคริสต์มาส1วันนะครับทุกท่านน่าจําเหตุการณ์วันนี้ได้ดีนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่ภูเก็ตจริงๆเกิดขึ้นหลายที่แต่ว่าเอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภูเก็ตนะครับหาดไม้ขาวภูเก็ตใกล้ๆสนามบินนะครับเป็นเช้าวันที่อากาศดีแสงแดดสว่างนะฮะทำให้หาดไม้ขาวดูสวยงามมากสงบสดใสนะครับเป็นหาดที่เงียบนะฮะ ครอบครัวของทิลลิสเป็นครอบครัวชาวอังกฤษที่เดินทางมาพักผ่อนที่ภูเก็ตนะครับก็ออกมาเดินเล่นกันที่ชายหาดนะครับตัวทิลลี่เองเนี่ยอายุ10ขวบเองนะนะฮะเด็กมากนะก็สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติคือน้ำเนี่ยมันลดลงไปไกลมากๆนะครับแล้วก็มีฟองเหมือนฟองเบียร์ไอภาพเนี้ยเธอเคยเห็นมาก่อนครั้งหนึ่งในชั้นเรียนนะครับวิชาภูมิศาสตร์ที่คุณครูสอนในชั้นเรียนนั้นนะ่คุณครูของเธอเนี่ยได้ เอาภาพวิดีโอนะครับเป็นภาพขาวดำอยู่เลยนะฮะของฮาวายเมื่อปี1946ให้ดูนะครับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นวิดีโออันเดียวที่เคยบันทึกภาพสึนามิไปได้คำว่าสึนามิตอนนั้นคนยังไม่รู้จักเลยนะฮะหรือรู้จักก็ไม่ได้สนใจเธอเล่าให้แม่เธอฟังว่านี่นี่เนี่ยเนี่จำได้จําได้ครูสอนเรื่องสึนามิแล้วนี่มันเหมือนกับตอนนี้เลยที่มาหาดไม้ขาวเนี่ยนะฮะซึ่งแม่เธอก็ไม่สนใจก็ไม่แปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคําว่าสึนามิด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ คนคนท้องถิ่นอะไรก็ตามที่เดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนทั้งหมดอะนะฮะไม่มีใครไม่มีใครดูตื่นตระหนกตกใจกับอะไรเลยแต่ว่าเด็กผู้หญิงอายุสิบขวาคนนี้ไม่ยอมเนี่ยเธอตะโกนบอกพ่อเธอเธอมั่นใจมากๆว่ากําลังจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับที่ต้องลองคิดภาพตามคุณพ่อเธอนิดน,นึงนะฮะคือคุณพ่อเธอเนี่ยลังเลมากๆที่จะบอกคนอื่นเพราะาถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเนี่ยก็คือการสร้างความแตกตื่นโดยไม่จําเป็นนะ คนท้องถิ่นทุกคนแถวนั้นก็ดูไม่รู้สึกมีอะไรผิดปกตินะฮะ, mm hmm. เ,ะเวลาจะเวลาจะคิดเรื่องพวกนีก้ต้องดูเจ้าเจ้าถิ่นก่อนเ,ออเรื่องหนึ่งที่เดฟทรอตเขาใส่ไปในหนังสือก็คือว่าสาหรับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับการเสียหน้าสมมติว่าพูดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะพ่อของชิลลี่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาไงดีนะฮะแต่ด้วยความที่ชิลลี่ไม่ยอมอ่ะคือจะจะแบบจะต้องบอกคือต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ให้ได้เนี่ยพ่อก็เลยตัดสินใจบ,บอกเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับ จ้าหน้าที่โรงแรมก็ไปหาข้อมูลแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็เออ,เอ,อให้มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นอะไรชักอย่างแบบนี้ก็เลยอพยพคนออกจากหาดขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสามของโรงแรมพอขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดูเงียบสงบแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่คลื่นลูกแรกจากสามลูกใหญ่จะพัดเข้ามานะครับเลื่อนยักษ์สึนามิครั้งนั้นเนี่ยคร่าชีวิตผู้คนไปกว่าสองแส0ห้าหมคนเป็นโศกนาฏกรรม ทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกประเทศไทยเราเนี่ยโดนหนักเกือบจะที่สุดนะฮะเป็นประเทศหนึ่งในประเทศโดนหนักที่สุดแล้วกันนะฮะแต่มีชายหาดอยู่ชายหาดหนึ่งครับที่สึนามีพัดเข้าแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตเลยที่นั่นคือหาดไม้ขาวนะฮะที่ทินลี่อยู่นี่แหละเพราะทุกคนอพยพทันทั้งหมดนี้ชีวิตร้อยกว่าชีวิตมีเด็กผู้ใหญ่ต่างๆมากมาย รอดมาได้เพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบที่ชื่อว่าชิลล่สมิธเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมอะไรไม่ยอมที่จะเงียบในสิ่งที่เธอเชื่อว่าถูกต้องเธอยือนกรานว่าเธอจะพูดในสิ่งที่เธอคิดว่าถูกต้องมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เคยพูดไว้ว่า,วาถ้าคุณไม่พูดในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องถ้าคุณเงียบในตอนที่คุณรู้ว่าคุณต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้อง คุณอาจจะไม่ได้พูดอีกเลยนะในเคสของทีลิี่นี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องที่2เนี่ยชีวิตเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตราบใดที่คุณไม่ยอมแพ้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอร์นลาซเตอร์นะครับต้องการเป็นแอนิเมเตอร์มาตลอดชีวิตนะฮะและแน่นอนว่าความฝันของเขาคือการได้ทํางานที่ดิสนีย์เขาก็ไปทํางานที่ดิสนีย์จริงๆนะครับแต่ว่าไปอยู่ในส่วนสนุกนะฮะเป็นคนคุมเครื่องเล่นในตอนแรก แต่ในที่สุดแล้วจอรนก็ได้มาทำงานที่ Animation Studio นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้เห็นหนังเรื่อง Tron นะฮะซึ่งได้รับการเติมดิจ i t a l e f f เ c t เข้าไปมันตื่นเต้นมากมันดูน่าตื่นเต้นมากนะครับเขาเขาเห็นโอกาสอยากจะสร้างสารรค์งาน Anim เม i o n ทีนี้เล่าให้ฟังก่อนงาน Anim เมช o n ในยุคนั้นเนี่ยเป็นเป็นการวาดมือนะครับแล้วก็เป็น 2D นะฮะเป็นการ์ตูนแบนแบนนะนะถ้าลองนึกภาพอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดไว้ในหัวคืองาน Anim เมช o n แบบ 3D ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปกติ 2D ใช่ไหมสร้างวาดมืออันนี้ 3D สร้างคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่า Disney Studio เนี่ยสร้างงานแอนิเมชันแบบ 2D เนี่ยมาตั้ง50ปีแล้วแล้วเขาก็ยึดครองตลาดนี้อยู่คนเดียวนะฮะเมื่อจอนนำเรื่องคอมพิวเตอร์แอนิเมเตอร์ 3D ไปเสนอกับผู้ใหญ่ใน Disney นะครับแล้วยืนยันว่ามันเป็นอนาคตเนี่ยเขาถูกไล่ออกอาจจะเป็นเพราะว่าผู้แบรนหารดิสนียคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นดีอยู่แล้ว ไม่ต้องการแนวคิดบ้าๆจากเด็กแหกข้อแบบจอร์นลาเซเตอร์แล้วก็ทำงานแอนิเมชันแบบ 2D ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเสียนี่นะครับตอนนี้จอ์นไม่มีงานในฝันของเขาอีกแล้วนะฮะเขาต้องหางานทำใหม่ในที่สุดจอ์นก็ได้งานที่บริษัทของจอร์จลูคัสนะครับในระหว่างที่เขาทำงานอยู่นั่นเนี่ยจอนได้มีโอกาสสร้างหนังสั้นที่ทำโดยคอมพิวเตอร์แอนิเมเตอร์3 d ตามตามวิสัยทัศน์ของเขา,เาระหว่างนั้นเองนะฮะก จอจลูคัสก็ขายบริษัทที่ว่าเนี่ยให้กับสตีฟจ็อบไปในราคา10ล้านเหรียญนะฮะต่มตัวเลขนี่ไว้ดีๆนะครับสิล้านเหรียญนะครับสตีฟจ็อบคิดว่าเขาซื้อบริษัทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แต่จ็อบรู้ทันทีว่าไม่ใช่แค่นั้นทันทีที่เขาเห็นหนังสั้นของจอห์นลาสิเตอร์สตีฟจ็อบเนี่ยถามจอห์นลาสิเตอร์ว่าเ,เรื่องนี้ท,ทำๆกันอยู่เนี่ยนะฮะจะทํา ให้มันสําเร็จเนี่ยต้องทํำยังไงและใช้อะไรบ้างพูดง่ายคือคุณต้องการทรัพยากรอะไรให้คุณไปขยายเรื่องนี้ต่อได้จอตอบว่ามันก็ต้องทําหนังที่ยาวขึ้นแล้วก็ต้องใช้เงิน,นสักห้าแสนเหรียญน,นะครับตอนที่จอพูดไปเนี่ยเขาไม่คิดว่าจะได้เขาอาจจะเขาคิดว่าดีมินเิโดนไล่ออกอีกรอบก็ได้นะครับสตีฟจ็อบสก็เงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าเงินห้าแสนเหรียญนี่เยอะแล้วก็หยิบสมุดเช็คขึ้นมาเขียนเช็คส่วนตัวให้เลยนะครับแต่ก่อนจะยื่นให จับพูดว่ามีเรื่องเดียวเท่านั้นจอร์นเว้นระยะไปแป๊บหนึ่งนะฮะจอร์นคิดในใจว่านี่ไงมาอีกละข้อจํากัดต่างๆของนักธุรกิจน,นู่นนี่ทําให้ฉันต้องสร้างสารา์งานไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่สตีฟจ็อบส์นะครับด้วยความเป็นสตีฟจ็อบส์นะฮะก็พูดสั้นๆบอกว่าทํามันออกมาให้เจ๋งสุดๆไปเลยนะแล้วส่งเช็คให้จอ์นและิเตอร์เนี่ยทำตามสัญญาได้จริงๆ หนังหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยออกมาเป็นสุดยอดเป็นตำนานแห่งวงการภาพยนตร์แอนิเมชั่นมันเจ๋งถึงขนาดว่าคว้าออสการ์ไปครองได้นะครับหนังเรื่องนั้นคือ Toy Story เป็นหนังเรื่องแรกในอุตสาหกรรมที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องเน้นเรื่องแรกในอุตสาหกรรมที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่อง Toy Story ทําให้เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าพิกซาคือเหย้าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นด้วยภาพยนตร์ที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องครับ พิกชัยเดินหน้าสร้างภาพยนตร์ที่สำเร็จระดับบ็อกซ์ออฟฟิศมากมายเช่น Toy Story, A Bug's Life, Incredibles, Wall-E, Up และอื่นๆอีกมากมาย Toy Story 3เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกของโลกที่สามารถสร้างไรายได้ได้เกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐ Up เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้ฉายเป็นภาพยนตร์เปิดของเทศกาลหนังเมืองคคน์สแต่ภาพใหมา่ฝั่งหนึ่ง ในขณะที่พิกซากำลังอยู่ในขาขึ้นเนี่ยนะครับยักษ์ใหญ่อย่างดิสนีย์สตูดิโอเนี่ยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเลยภาพยนตร์ในแมชชั่นแบบเก่าที่ดิสนีย์ถูกทำเนี่ยนะครับถูกกลบดรัศมีอันเจิดจ้าของภาพยนตร์แนวใหม่พิกซ์นะฮะในที่สุดดิสนีย์ซึ่งตอนนั้นใหญ่มากแต่ก็รู้แล้วแหะว่าตัวเองสู้ไม่ได้เนี่ยนะครับในปี2006ก็ยื่นข้อเสนอในการเข้าซื้อพิกซาเป็นมูลค่าทั้งหมด7,700ล้านเหรียญสหรัฐ สตีฟซ็อบลงทุนไป10ล้านเหรียญน,นะครับ mm hmm. เขาก็มีขายห้องขายหุ้นอะไรไปบ้างเนี่ยแต่ว่าเขาได้กำไรจากการขายครั้งนั้นเนี่ยสามพล้านเหรียญแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจคือในข้อตกลงครั้งนี้หัวข้อที่เป็นข้อเรียกร้องสําคัญที่สุดจากดิสนีย์ในการเข้าซื้อกิจาก,การผู้ย่าคือถ้าเกิดคุณทําเรื่องนี้ไม่ได้เราจะไม่ซื้อกิจาก,การพิกซาข้อเรียกร้องข้อนั้นคือ ตัวจอห์นลาสซิเตอร์ต้องเข้ามานั่งบริหาร Disney Animation ใช่ครับนี่คือจอห์นลาสซิเตอร์คนเดียวกับที่ Disney ไล่ออกไปตอนเขายังเป็นเด็กจูเนียร์อยู่ตอนนี้ดิสนีย์กำลังจะบอกว่าหากไม่ได้จอห์นลาสซิเตอร์มาทำงานด้วยดีลมูลค่า7,700ล้านเหรียญเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นข้อตกลงนี้เนี่ยสำคัญถึงขนาดว่ามันถูกกำหนดลงไปเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่ในสัญญาการซื้อขายนี้เลย ในที่สุดเนี่ยนะครับจอห์นลาชิเตอร์ก็กลายเป็น CCO ของทางดิสนีย์และพิกซานะครับในส่วนสนุกของดิสนีย์เนี่ยมีเครื่องเล่นชื่อ finding nemo's a b o v s life ซึ่งเอามาจากหนังของจอห์นลาชิเตอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะเครื่องเล่นนี้คล้ายกับเครื่องเล่นที่จอห์นเคยทำงานเป็นผู้ควบคุมอยู่ในส่วนสนุกตอนที่เขาเริ่มงานกับดิสนีย์ใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้เครื่องเล่นพวกนี้ตั้งตามชื่อของตัวละคร ที่ภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาชีวิตของจอห์นแลสเตอร์เนี่ยมหัศจรรย์ไม่แพ้ภาพยนตร์ที่เขาสร้างเลยจริงๆ mm hmm. ข้อที่3พูดที่ไหนพูดเมื่อไหร่สำคัญไม่แพ้พูดอะไรนะครับในปี1977เนี่ยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเพิ่งได้เลื่อนขั้นมาเล่นในดิวิชั่น1ซึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี้นะครับผู้จัดจาการทีมตอนนั้นคือไบรอันคลอฟผู้ช่วยของเขาคือปีเตอร์เทเลอร์นะครับ ทั้งสองต้องการเสริมแนวรับแล้วก็หมายตาปีเตอร์ชิลตันนะฮะซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของสโตกิตี้ซึ่งเป็นทีมในดิวิชั่นสองนะครับพวกเขาติดต่อไปนะแต่ว่าปีเตอร์ชิลตันเนี่ยลังเลเพราะว่านอตติงแฮมฟอเรสต์ก็เพิ่งได้เลื่อนขึ้นชั้นมานะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทีมนี้จะยิ่งใหญ่พอไหมตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าปีเตอร์ชิลตันเนี่ยท็อปฟอร์มจริงๆแล้วก็กำลังแย่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษอยู่ด้วยนะครับ ปีเตอร์เชลเลอร์ซึ่เป็นผู้ช่วย่างไบรอันเนี่ยก็ร้อนหลนมากเลยอยากจะขับรถไปสโตเพื่อไปหวานล้อมด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ตัวไบรอันนี่บอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งทําไมถึงอย่าพึ่งเพราะว่าสัปดาห์ต่อจากนั้นเนี่ยสโตกต้องไปแตะกับแมนฟิลด์ทาวน์แมนฟิลส์เป็นเมืองเล็กนะฮะสนามของแมนฟิลด์ก็เก่าห้องแต่งตัวอับชื้นแถมยังไม่มีห้องทํางานห้องอบาบน้ำอีกนะฮะลองคิดว่าผู้เล่นที่กำลังขาขึ้นสุดๆเนี่ยนะครับแต่ต้องอยู่ในห้องแต่งตัวแบบนั้นจะรู้สึกยังไงเขาต้องรู้แน ถ้ายัางเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ได้โชว์ฟอร์มในระดับนานาชาติแน่ๆถ้ายังวนอยู่แบบนี้นะครับแบรนด์บอกว่ารอให้จบเกมก่อนแล้วค่อยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วพวกเขาก็คิดถูกนะฮะปีเตอร์ชิลตันเนี่ยเซ็นสัญญาในทันทีแม้นอตติงแฮมฟอเรสจะพึ่งเลื่อนขั้นแต่ภาษีก็ดีกว่าสโต๊กซิตี้และแมนฟิลด์ทาวน์อยู่มากโขเพราะกฏว่าเขาเป็นส่วนเติมเต็มทีม ที่อย่างที่แบรนด์และปีเตอร์เทเลอร์คิดไว้จริงๆนะครับในฤดูกาลแรกของปีเตอร์ชิลตัน Peter เนี่ยไม่เสียประตูเลยนะฮะเป็นคลีนชีท23นัดและพานอตติงแฮมฟอเรสเอาชนะทุกทีมในอังกฤษคว้าแชมป์ลีกมาครองได้นะครับปีต่อมาพวกเขาทำเรื่องที่เหลือเชื่อสุดๆคือการไปคว้าแชมป์ยูยูโรเปียนคัพนะฮะยูโรเปียนคัพคือยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปัจจุบันถ้วยสูงสุดของยุโรปได้2ส,สมัยติดต่อกัน สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่คุณพูดอ่ะมันสําคัญแต่เรื่องที่สําคัญไม่แพ้เรื่องที่คุณพูดคือคุณพูดเมื่อไหร่และคุณพูดยังไงขอบคุณที่ติดตาม Mission to the m o o n Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by l i p m a t t e เจ้าหญิงสีจัน e ์ c h a n t e d f o r e v e r Matte Liquid Lip